ดีค่ะพบกับแพรมาดามควีนส์ลอสเองนะคะวันนี้คุณไม่ได้เข้าผิดช่องถูกช่องแล้วแค่แพรตัดผมเปลี่ยนหลังคาทรงหัวใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณดูดวงกับตุ๊ดเด็กที่ไหนอยู่นะไม่ใช่แพรเองเขาไงอ่ะวันนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนของเดือนเมษานะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันเหมือนเดิมโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยและน่าจะเป็นครั้งต่อๆไปนะคะต้องบอกกันเลยว่าการเงินการงานเพราะสุขภาพยังอัปเดตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปของคนเกิดวันไหนเนี่ยยอดวิวเยอะเป็นพิเศษนะคะครั้งถัดไปแพรจะลงของคนเกิดวันนั้นก่อนนั่นเองนะคะดูตามยอดวิวจะเม้นจะแชร์จะอะไรกันได้แล้วแต่เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่หนึ่งในรอบหน้านั่นเองค่ะและเหมือนเดิมเลยไพ่ทั้งหมดพร้อมบริการพร้อมดูดวงกับคุณแน่นอนนะคะอ่ะจะเป็นยังไงดวงของคุณมีอะไรอัปเดตจัดกันเลยค่ะมาเข้าเรื่องกันค่ะสำหรับดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนเมษายนนี้คุณมีอะไรที่ต้องอัปเดตบ้างมาเช็คดวงกับแพรมาดามควีนซอสได้ที่ Channel นี้เลยค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบจับภาพรวมความรักแล้วก็ทั่วๆไปนะจ๊ะมาอันนี้เริ่มที่4ใบก่อนนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ขาพูดได้เลยค่ะว่าคุณกำลังจะเริ่มมีสิ่งอะไรดีเข้ามาแล้วในเดือนเมษายนนะคะโอ้มีไพ่ไม่ดีขึ้นมาใบหนึ่งแต่นั่นก็จะไม่ใช่ปัญหาเพราะถือว่าตัวคุณเองเนี่ยยังสามารถดูแลและจัดการตัวเองได้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวต่อกันด้วยดวงความรักคนโสดค่ะจับต่อเนื่องกันเลยนะจะได้เมามอยยาวๆกันเลยทีเดียวโอเคค่ะสำหรับดวงของคนเกิดวันจันทร์เรียบร้อยแล้วพอดีจับมุมกล้องอะไรนิดหน่อยเนาะก็ลงตัวแล้วนะคะในเซตตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมการเงินการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องทั่วไปนะคะส่วนสองตรงนี้ก็จะเป็นทั้งความรักคนโสดกับคนมีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละเรื่องค่ะคนเกิดวันจันทร์ขาใช่ว่าจะพูดเอาอกเอาใจนะคะไพ่ที่คุณได้เนี่ยก็จะมีทั้ง The Sun4ดาบนะคะ The Lover แล้วก็ Page of Coins นะคะแล้วก็8ดาบซึ่งสิ่งที่แพรกังวลใจเนี่ยถ้าคุณคิดกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันมีไพ่2ชนิดนี้เข้ามานั้นแปลว่ามันเป็นจุดที่คุณเนี่ยจะต้องฝ่าฟันและเผชิญอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเองนะคะธาตุลมก็คือจะเป็นดาบนะคะในบรรดาไพ่24อ่ะเนาะดังนั้นไม่มีอะไรอยู่กับคุณนานแพรอยากให้คอนเซ็ปต์กับคุณแบบนี้มากกว่านะคะไม่มีอะไรอยู่กับคุณนานจังหวะอะไรใหม่ๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีโอกาสหยิบยื่นคอนแทคคอนเนคชั่นให้คุณแต่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นสายมโนเอาละเอ๊ะฉันจะทำได้ดีไหมเอ๊ะฉันจะทำแล้วโอเคไหมเฮ้ยมีคนหยิบยื่นมาแล้วเราจะทำแบบนี้แล้วโอเคหรือเปล่าจะบ้าเหรอคนเกิดวันจันทร์โอกาสมีมาแล้วอย่าคิดเยอะน้อยหรือมันโนไปเองนะคะสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยทำเถอะค่ะหรือถ้าคุณคิดที่จะเริ่มต้นออกจากงานทำอะไรใหม่ๆก็สามารถทำได้แต่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณสนใจได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนจากคนอื่นๆตรงนี้เนี่ยคุณจะยิ่งสามารถทำมันได้ดีกว่าเดิมโดยที่คุณจะได้ทำงานที่คุณรักและคุณจะได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณรักด้วยนะคะมันจะเป็นจุดที่ทดสอบจิตใจของคนเกิดวันจันทร์สักนิดนึงเลยนะคะก็เอาเป็นว่าโอกาสดีๆอย่างเดอะซันมาแล้วลงมือทำนะคะงานมีโอกาสได้โอกาสใหม่ๆอ่ะถ้าไม่นับว่าเป็นงานที่น่าเบื่อเนาะก็เป็นได้ทางว่ามีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสที่ไปประชุมไปสัมมนาหรือไปไกลยันต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะคะขอแค่อย่างที่บอกอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดเยอะคิดแยะโอกาสดีๆมีเข้ามาแล้วก็ลุยได้เลยนะคะในส่วนของคนที่ทำกิจการส่วนตัวธุรกิจฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สานคอนเนคชันนะคะบางอย่างเนี่ยลูกน้องทีมงานอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือคุณอาจจะเจอบางสิ่งที่มันยัง
ไม่ได้ตอบโจทย์ในใจคุณสักเท่าไหร่ดังนั้นการไปหาคอนแทคคอนเนคชั่นใหม่ๆถึงจะทำให้คุณเริ่มมีแรงบันดาลใจเข้ามานะคะในนี้พูดเลยว่าคนเกิดวันจันทร์คุณจะเจอคนที่มีไฟมีไอเดียมีสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ก่อเกิดพลังงานแบบไฟพุ่งพรวดขึ้นมาพุ่งพรวดพุ่งสว่างพุ่งปี๊ดแล้วแต่นะคะแต่ขอให้มันจะเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์ขอแค่ตัวคุณเนี่ยต้องพยายามกับตัวเองเข้าไว้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ใครที่กำลังสมัครงานใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะก็คนเกิดวันจันทร์อย่าหน่อยนะคะฉันจะทำได้หรองานตรงนี้แบบเราอยากทำมากเลยนะแต่เราความสามารถถึงหรออุ้ยดูสิมีแต่คนเก่งๆบอกแล้วนะคะว่าตัดไปได้เลยอย่ามโนสิ่งที่สดใสกำลังมาขอให้คุณมีอะไรขุดออกมาให้เต็มที่นะคะงานใหม่มีโอกาสได้แล้วจะดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานงานอสังหางานเกี่ยวข้องกับพลังงานหรือเกี่ยวกับการเงินงานติดต่อแบบพวกหลังบ้านบัญชงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยยังพอไปได้ดีนะคะหรืออาจจะเป็นคอนแทคระยะสั้นสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองดูกันไปค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยตรงนี้พูดได้เลยว่าคุณเนี่ยมีความคิดเยอะคิดแยะแต่ทีนี้เนี่ยแพรมองว่าอยากให้คุณเอาสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆนะคะตรงนี้พูดก่อนเลยคุณจะเห็นใครแชร์โซเชียลอะไรมาเนี่ยเอ้ยอันนี้ดูดีอันนี้น่าสนใจมีโอกาสการเดินทางไปกับครอบครัวไปกับคนรักไปกับเพื่อนหรือจะไปตั้งแคมป์อะไรท่ามกลางธรรมชาติก็ได้หมดนะคะในเดือนเมษาของคนเกิดวันจันทร์อ่ะเนาะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณจะมานั่งมโนมั้ยฟิลบอกว่าเอ้ยแต่ชิบหายละเงินไม่พอแล้วฉันทำไงดีวะเอ๊ะฉันจะเอาไงต่อดีจากนี้ความเครียดเริ่มเข้ามาแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทริปอีเวนต์อะไรเนี่ยมันมีเยอะแยะอยู่แล้วขอให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีจัดสัดส่วนแล้วคุณก็จะเที่ยวได้อย่างสบายใจนะคะไม่ต้องห่วงเลยแต่ก็ระวังหมดเงินไปกับพวกการทำเกี่ยวกับสายตาเลสิกการตรวจสุขภาพของคนในบ้านได้ด้วยนะคะแล้วนิดนึงใครที่จะดูการซื้อขายที่เนี่ยมันเหมือนมีคนมาถามนะจริงๆถ้าคุณลองแพยังไม่แนะนำให้คุณรีโนเวทบ้านแต่อยากแนะนำให้คุณลองดูช่องทางอื่นๆที่น่าจะโปรโมทกว่านี้หรือให้คนใกล้ตัวเนี่ยอย่างเดลิเวอร์ก็อย่างเช่นเพื่อนคนใกล้ตัวในการแบบเออแกช่วยฉันขายนะถ้าเธอขายได้ฉันจะให้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นระบบอีกอย่างนึงที่ทำให้คุณได้มีคนเข้ามาสนใจเกี่ยวกับอสังหาที่ดินหรือสิ่งใดสิ่งของในที่คุณกำลังจะเสนอขายนะคะสุขภาพมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวกเลสิกนะคะใครที่จะไปทำสายตาอยู่แล้วก็ดีระวังมีเกี่ยวกับพวกลำไส้ช่องท้องมดลูกผู้หญิงเนี่ยก็ระวังเกี่ยวกับมดลูกที่ตึงนะคะติ่งก้อนเนื้ออะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชายก็ใช้ย่อยไปรองโรคติดต่อทางเพศหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกผิดปกติก็จะไปตรวจก็ดีนะคะเพราะ4ดาบเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นสำหรับปกติมันก็จะเป็นเหมือนคนที่นอนนิ่งๆแล้วมีดาบปักตั้งแต่หัวจนถึงช่วงกลางท้องดังนั้นภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือโรคเกี่ยวกับเพศฮอร์โมนของทั้งหญิงและชายกับต่อมาสุขภาพตั้งแต่ปวดหัวความเครียดศีรษะเกี่ยวกับปอระบบหัวใจช่องท้องนะคะแล้วก็อะไรอย่างที่บอกคือถ้ารู้สึกผิดปกติไปตรวจไปผ่าไปส่องกล้องนะคะอย่ารอนานแล้วก็ที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเพราะคุณก็ยังดูแฮปปี้ได้อยู่แค่ขอคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองเชื่อโดยสัญชาตญาณหัวใจของตัวคุณเองสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะมาค่ะสำหรับในส่วนของดวงความรักตรงนี้นะคะต้องพูดก่อนเลยว่าคนโสดกับคนคุยคือแบบเดียวกันนะคะคนโสดสำหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็พูดได้เลยว่าคุณมีโอกาสเจอคนเก่านะคะคนเก่าคนคุยเก่ากิ๊กเก่าชาติไหนก็ไม่รู้ได้เหมือนกันและมีโอกาสที่จะมีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้หรือเป็นคนในแวดวงที่แบบเอ๊ะฉันเคยเจอคนนี้มาก่อนนะเออคนนี้เหมือนเราเคยคุยผ่านๆอะไรเงี้ยก็จะได้กลับมาเจอกันอีกจากงานกลุ่มเพื่อนงานสังคมก็ได้มีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้แต่พอมันมี9ถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่า9ถ้วยในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่กินจุกจิกนะคะมีคนมาประเคนอะไรให้ถึงที่แต่ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยค่ะ
ืออาจจะยังมีสิ่งที่ปิดบังหรือเขายังคุยกับคุณเป็นทางเลือกอยู่นะคะใครที่มีคนคุยถามว่าจังหวะจะได้พัฒนาไหมคุณอาจจะเป็นหนึ่งในถ้วยข้างหลังอะแต่สุดท้ายเขาจะเลือกใครในเร็วๆนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยอย่าจิกนะคะอย่าจิกอย่าเยอะอย่านอยอย่ามโนมากเอ๊ะทำไมเขาไม่ตอบฉันเลยทำไมแบบเขาไปเม้นคนอื่นได้เอ๊ะเธอมีความสัมพันธ์ยังไงเธอคิดไงกับฉันถ้าคุณมาเป็นสายจิกสายทำให้อึดอัดแบบนี้แน่นอนว่าเขาเทคุณแน่นอนถ้าคุณอยากชนะใจคนที่คุยอยู่นะคะคนเกิดวันจันทร์ขาพลาแนะนำทริคให้แบบนี้คุณต้องกลายเป็นฝ่ายที่เอาอกเอาใจดูแลแทนนะคะหรือพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าคุณรู้ว่าคุณพูดอะไรแล้วอาจจะแรงคุณก็แค่เงียบสงบคลิปลุกไว้แล้วก็ว่าไงคะเป็นยังไงบ้างคุณโอเคบ้างไหมวันนี้งานเหนื่อยไหมคะเออนี่เห็นสนใจกิจกรรมนี้อยู่ไปด้วยกันไหมแล้วก็สนใจเหมือนกันอ่ะให้ความเข้าหาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆนะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วอ้าวอันนี้ไพ่จะดูย้อนแย้งนิดนึงนะคะ1ใครที่กำลังดูเกี่ยวกับการตั้งท้องตั้งครรภ์เออเมื่อกี้ลืมบอกไปในนี้ตั้งครรภ์ได้นะคะเพราะมีทั้งเดอะซันแล้วก็เด็กเหรียญเข้ามานะแต่ก็ระวังท้องไม่รู้ตัวหรือคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างแล้วแท้งได้ก็ไปตรวจเช็คให้ดีนะคะสำหรับในส่วนของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนเมษานะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องพูดเลยว่าโอกาสท้องมีมากนะคะไม่ว่าคุณจะพึ่งพาทางวิทยาศาสตร์จะกิฟต์จะยักหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยแพ้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรหรือว่าแบบฉีดไข่อะไรเงี้ยก็ไปจัดการให้ดีนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆหรือมีคนอื่นๆมารบกวนคุณด้วยตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่สิ่งที่สำคัญพอไฮพีซขึ้นมาแพจะไม่มองเรื่องลักซ้อนนะเพราะแพมองว่าถึงมีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเชื่อใจกันคือคุณจะต้องทบทวนความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่คุณควรคิดว่าคุณจะเอายังไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาอยู่แพขอแนะนำว่าบางอย่างถ้าปล่อยวางได้ปล่อยไปซะนะคะคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์และสามารถที่จะปรับเรียนรู้ได้ถ้าคุณยังพร้อมที่จะอภัยให้กันนะคะและก็สิ่งที่สำคัญเลยมันอาจจะมีคนนอกหรือบางคนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเอาคุณไปนินทาเม้ามอยหรือแบบใครมาเปรียบเทียบกับแฟนเราญาติของแฟนครอบครัวของเราก็เกิดปัญหาขึ้นในใจดังนั้นอย่างเหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่คุณควรเชื่อคือจิตใจของคุณทั้งคู่เองอย่าให้คนอื่นมาทำลายความสัมพันธ์เพียงเพราะแค่คำพูดหรือสิ่งที่เขาอิจฉาในสิ่งที่เราไม่มีตรงนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องใจแข็งมากๆเลยนะคะในส่วนของทริปกิจกรรมตรงนี้ดีอ้อนิดนึงแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าอย่าลืมเรื่องบนเตียงหน่อยเด้อเพราะดูเหมือนของอาจจะขาดนะคะอะไรที่ล้างลากันมานานเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรที่แซ่บๆบ้างนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรอนานแบบเฮอร์มิตแล้วก็ได้แบบเอ๊ะเมื่อไหร่แฟนเราจะกลับมาเซ็กซี่อีกทีนึงหรือจะกลับมาเล่นอะไรคึกคืนก็อย่าลืมไปสารฝันแล้วก็เติมเต็มให้กับกันและกันด้วยนะคะจะได้เป็นสิ่งที่เติมเต็มเติมใจให้กับกันอีกครั้งอ้อนิดนึงไประวังคนรักหรือตัวแฟนของคุณเองหรือครอบครัวของคุณไม่คุณก็แฟนนี่แหละมีการเจ็บป่วยได้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับสรุปส่งท้ายค่ะคนเกิดวันจันทร์ขาก็แพรจะแนะนำอย่างนี้วันนี้ใช้เป็น Oracle แทนเนาะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนเมษายนไพ่จะสื่ออะไรกับคุณบ้างสิ่งที่อยากให้ระวังคือคำพูดนะคะแพ้จับเกินนะไม่มีอะไรสิ่งที่อยากให้ระวังคือคำพูดโอกาสดีๆหลายๆอย่างมาแล้วแต่อย่างที่บอกคือมันจะมีไพ่คนท้องอยู่ไม่ได้แปลว่าคนท้องนะไอ้ท้องเนี่ยเราพูดกันแล้วชัดเจนแต่แพ้หมายถึงว่ามันอาจจะมีความรู้สึกหวั่นไหวการตัดสินใจชั่ววูบหรือบางอย่างที่คุณทำอะไรไม่ทันคิดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่คุณต้องระวังนะคะคำพูดอาจจะทำร้ายใจแฟนหรือคนฟังหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะเซนซิทีฟเกินไปเพราะคุณรับ
สื่อความคิดเห็นจากคนรอบข้างมามากเกินไปคุณควรจะพักโซเชียลหรือดีท็อกโซเชียลบ้างไหมด้วยการละหรือไม่ติดโซเชียลไปเลยก็จะดีกว่าแล้วก็ต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าคุณลองเปิดโอกาสไปเจอกลุ่มเพื่อนสังคมใหม่ๆเขาก็อาจจะชี้ผลประโยชน์ไปที่ไพ่ใบนี้คือคนแบ่งเค้กนะคะแพรมองว่าคุณจะได้เจอคนที่เขาเนี่ยสามารถพาคุณพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีได้ขอแค่คุณเนี่ยอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะหมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ชอบอะไรรักอะไรเอาสิ่งที่คุณเนี่ยสนใจแล้วคุณจะกลับมาทำมันได้ดีอีกครั้งนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามไว้คลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมเม้นกันได้แชร์กันได้นะคะเพราะว่าตัวแพรเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยว่าคนเกิดวันไหนฟังเยอะกว่ากันด้วยครั้งนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีนะคะ